อ้าวต่อเนื่องมาดูกรณีธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะครับไม่อยากจะเชื่อครับทางการข่าวก็ระบุนะครับพี่สุประชัยครับคือตอนแรกผมเข้าใจว่ามันน่าจะมีแค่ 2-3 คดีแต่ปรากฏว่าเชื่อไหมครับวันนี้ถ้าเดินไปสอนอห้วยขวางสอนอห้วยขวางนะวันนี้ถ้าเดินไปสอนอห้วยขวางเข้าไปในสถานีแค่ทำทีว่าจะมาแจ้งความเรื่องหมอบุญเช็คเด้งหรือหมอบุญเบี้ยวหนี้เชื่อไหมพนักงานสอบสวนทั้งฟลอร์ดเขาพูดติดตลกกันแล้วครับเขาถามเลยในห้องร้อยเวรนั้นนะว่าใครยังไม่ได้รับทำคดีหมอบุญบ้างอย่างนั้นเลยเหรอเจ้าหน้าที่ที่นั่งอยู่ในฟลอร์นั้นนะเชื่อไหมมันเป็นอย่างนั้นขนาดนั้นเลยนะถึงขั้นพูดติดทีเล่นทีจริงเลยนะไม่เชื่อพี่สุประชัยลองดูนะเย็นนี้ไปที่สน.ห้วยขวางไปที่ห้องร้อยเวรไปแจ้งความครับนะบอกจะมาแจ้งความเรื่องหมอบุญเช็คเด้งเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ที่นั่งตรงนั้นเนี่ยเขาจะมีอยู่หลายท่านครับเขาจะพูดกันติดเล่นเลยว่าใครยังไม่ได้รับคดีหมอบุญบ้างช่วยมารับแจ้งความหน่อยมันเยอะขนาดนั้นสอนอห้วยขวางคำถามคือทำไมต้องเป็นสอนอห้วยขวางเออนั่นน่ะสิทำไมเวลาทำสัญญาเงินกู้เนี่ยครับหรือต้องบอกว่าสถานที่ ที่หมอบุญเขานัดกับเจ้าหนี้ในการทำสัญญานะคือออฟฟิศส่วนตัวที่ถนนพระราม9มันอยู่ในเขตพื้นที่ของสน.ห้วยขวางฉะนั้นจุดเกิดเหตุอยู่ในพื้นที่ของสน.ห้วยขวางเมื่อต้องมีการแจ้งความนะมันก็ต้องแจ้งความกับสน.ของเจ้าของพื้นที่ที่เหตุมันเกิดมันถึงขั้นนั้นน่ะแล้วลองจินตนาการดูซิว่ามันต้องขนาดไหนนะที่เขาพูดกันทีเล่นทีจริงแล้วว่าใครยังไม่ได้รับแจ้งความคดีหมอบุญบ้างช่วยมาทำหน่อยเหมือนเสมือนบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันมีหลายแล้วนะไม่อยากจะเชื่อเปล่านะฮะคนอายุปูนนี้ครับแต่นำพาตัวเองให้มาเจอกับเรื่องราวแบบนี้แล้วตามข้อมูลทางการข่าวอีกเช่นกันเกรงว่ามันจะไม่ใช่แค่ตัวหมอบุญนะสิเอานะล่าสุดเนี่ยครับเขามีการแต่งตั้งนายแพทย์เอื้อชาติกาญจนพิทักษ์ขึ้นมาเป็นประธานกรรมการ บริษัทธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปแทนคุณจารุวรรณวนาสินซึ่งเป็นภรรยาของหมอบุญวนาสินครับก่อนหน้านี้หมอเอื้อชาติเนี่ยเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัทกิติมศักดิ์เป็นตัวแทนจากฝั่งของรามคำแหงใช่ซึ่งรามคำแหงก็คือผู้ถือหุ้นใหญ่ของธนบุรีใช่ถูกไหมครับแต่หมอเอื้อชาติเนี่ยก็ให้เกียรติฝั่งของหมอบุญเป็นผู้กำหนดนโยบายเป็นผู้กลุ่มทิศทางกลุ่มบางเหียนใช่ในการบริหารกิจการมาโดยตลอดก็เห็นได้ชัดว่าประธานบอร์ดคนเก่าคือคุณจารุวรรณภรรยาของหมอบุญแต่วันนี้หมอเอื้อชาติครับซึ่งทางการข่าวก็ระบุว่าจริงๆแล้วด้วยอายุอนามด้วยสังขารเนี่ยท่านก็เจ็บป่วยอยู่นะด้วยความเคารพเลยอันนี้ด้วยความเคารพจริงๆแต่ทางการข่าวของเราก็บอกว่าตัวของหมอเอื้อชาติเองท่านก็เจ็บป่วยอยู่ก็ตามสังขารตามวัยนะแต่วันนี้ต้องขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริษัทแทนเพราะทำไมมันเละเทะเละตุ้มเป๊ะเลยไส้ในของ THG เนี่ยโอ้โหมันเน่าในนะครับกลายเป็นว่าหมอบุญที่พ้นจากตำแหน่งบริหารของ THG ไปแล้วตามการกล่าวโทษของกลต.ก่อนหน้านี้ครับใช่ไหมในเรื่องของการปัดหุ้นแต่ก็ยังหยิบฉวยทรัพย์สมบัติยังสอดมือเข้ามาบริหารจัดการเข้ามายุ่มย่ามในกิจการของ THG อยู่ตลอดเวลาแล้วก็เข้าใจว่าในการทำธุรกรรมหลายธุรกรรมก็มีการเอา บริษัทเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในมิติใดมิติหนึ่งผมว่าไส้ในมันเละเทะไปหมดละนะถึงขั้นวันนี้หมอเอื้อชาติต้อง
มานั่งเป็นประธานบอร์ดเพื่อกลุ่มบางเหียนเองแล้วก็แน่นอนการปลดคุณจารุวรรณวนาสินซึ่งตามรายงานข่าวหลายแห่งอันนี้เพื่อความเป็นธรรมก็ระบุว่าคุณจารุวรรณเนี่ยสมัครใจลาออกเองเพราะเนื่องด้วยที่มีประเด็นปัญหาอยู่ในปัจจุบันนะแล้วก็เพื่อให้มันเกิดความคล่องตัวแล้วก็ไม่ลักลั่นนะฮะหากจะต้องมีการตรวจสอบพฤติกรรมนะฮะหรือตรวจสอบtransaction ก็คือธุรกรรมที่มันต้องสงสัยใดๆเนี่ยก็จะได้ทำได้อย่างสะดวกคล่องตัวนะสื่อหลายแห่งก็รายงานว่าคุณจารุวรรณนี้สเต็ปดาวคือลาออกคือสมัครใจลาออกจากตำแหน่งประธานบอร์ดง่ายคือลาออกเองแต่ยังอยู่ในฐานะกรรมการคือยังอยู่ในบอร์ดแต่สเต็ปดาวจากประธานลงมานะอันนี้เพื่อความเป็นธรรมแล้วก็ด้วยความเคารพทุกฝ่ายแต่มันก็เป็นเครื่องตอกย้ำแหละครับว่ารอยร้าวระหว่างกลุ่มรามคำแหงกับกลุ่มวนาสินเนี่ยมันชัดเจนละมันมีรอยร้าวแน่นอนอยู่ละใช่นะครับคำถามว่าผู้ที่ทำให้มันเกิดรอยร้าวรอยแตกระแหงตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยคือใครฝั่งรามคำแหงฝั่งหมอเอื้อชาติฝั่งลูกหมอเอื้อชาติหรือฝั่งของหมอบุญฝั่งของลูกหมอบุญไม่รู้ว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนอย่างไรแต่ประวัติของรามคำแหงเขาก็ดีมาตลอดนะใช่ก็ไม่ได้มีเรื่องพันนี้มาแล้วรอบนี้ที่มาติดตามทวงถามมาไล่บี้หาคำตอบเอากับไอ้ transaction แปลกประหลาดพิสดารพันลึกเนี่ยที่เอาบริษัทย่อยไปปล่อยกู้ให้บริษัทส่วนตัวของหมอบุญนะหรือบริษัทย่อยที่หมอบุญมีส่วนในการควบคุมบริหารไปสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์จากสิงคโปร์แต่ปรากฏว่าไม่ได้ของใช่ตั้ง55ล้านบาทอย่างเงี้ยใช่ไหมคนที่ออกมาบดขยี้ ไล่ล่าหาคำตอบตรงนี้คือฝั่งของรามคำแหงนะใช่ใช่ในฝั่งของบอร์ดฉะนั้นจะบอกว่าไอ้รอยร้าวเนี่ยหรือไอ้รอยแตกระแหงตรงนี้มันเกิดขึ้นจากฝั่งของหมอเอื้อชาติหรือหมอบุญก็ลองไปคิดดูเอาเองนะฮะจุดที่น่าตามต่อเรื่องนี้นะคุณบะฮะหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงประธานบอร์ดคือหมอเอื้อชาติเข้ามาแล้วเนี่ยจุดหนึ่งที่ต้องติดตามต่อไปผมว่าน่าจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้หรือไม่นั่นก็คือการเปลี่ยนแปลงของฝ่ายบริหารของทาง THG เองเพราะอย่าลืมนะครับว่าก่อนระหว่างนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าตำแหน่งที่เป็นฝ่ายบริหารสูงสุดเนี่ยก็คือ CEO ก็จะเป็นคนของทางฝั่งของหมอบุญวนาสินอยู่นะอย่างคุณหมอธนาทิพย์เนี่ยก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าเป็นฝั่งของทางหมอบุญที่นั่งเป็น CEO อยู่ใน THG ในปัจจุบันซึ่งตัวนี้ยังเงียบอยู่ไม่มีการออกมาแสดงในแง่ของข้อมูลอะไรต่างๆไม่ได้ออกมาจากหมอธนาทิพย์แต่อย่างใดนะครับอันนี้น่าสนใจนะครับเพราะพอเปลี่ยนประธานบอร์ดแล้วเนี่ยเดี๋ยวสักพักจะมีการเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเปล่านั่นน่ะสิน่าคิดนะน่าคิดนะนั่นน่ะสินะแต่ทีเนี้ยครับผมว่าเรื่องมันคงไม่ได้จบลงตรงนี้ถ้าว่ากันด้วยกฎระเบียบครับด้วยกติกาของตลาดหุ้นเนี่ยคือแม้ว่าบริษัทที่ไปทำธุรกรรมพิสดารจะเป็นบริษัทย่อยที่ถ้าไปสืบสาวราวเรื่องเนี่ยก็คงจะเป็นกลุ่มหมอบุญที่มีอำนาจในการบริหารจัดการหรือมีเอี่ยวในการบริหารจัดการครับแต่มันก็ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของบอร์ดใหญ่ของบริษัทแม่ถูกไหมคือจะไปบอกว่าเฮ้ยมันเป็นการทำของบริษัทย่อยนะกรรมการบริษัทย่อยเท่านั้นนะที่มีส่วนกรรมการบริษัทใหญ่ไม่ได้ร่วงรู้ด้วยแต่มันก็ไม่พ้นวิสัยไงเพราะอย่างไรเสียด้วยสถานะด้วยสถานะทางกฎหมายมันยังเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทแม่โดยคณะกรรมการก็มีหน้าที่ที่จะต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วยการไปกำกับดูแลบริษัทย่อยอีกทอดหนึ่งใช่ไหมครับนี่แหละผมว่ามันอาจจะมีปรากฏการณ์คว้างงูไม่พ้นคอแต่บอกเลยว่าคงไม่ได้มีใครอยากให้เหตุนี้เกิดโดยเฉพาะฝั่งของรามคำแหงเขาก็คงจะนึกไม่ถึงเหมือนกันแหละว่าเฮ้ยมันจะมีไอเหตุการณ์แปลกประหลาดแบบนี้เกิดขึ้นนะถูกไหมใช่ใช่ถูกไหมนะครับแล้วที่หมอบุญให้สัมภาษณ์กับนักข่าวของข่าวหุ้นธุรกิจเนี่ยนะไอ้เวิร์ดดิ้งที่ตอบนักข่าวเรามาก่อนหน้านี้ว่าเฮ้ยมันมีไอ้ธุรกรรมครับ
แปลกประหลาดนี้เกิดขึ้นจริงๆหรือคุณหมอนะคุณหมอบุญเนี่ยเขาบอกว่าส่วนตัวเนี่ยตนมีอายุมากแล้วจึงไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรมากโดยมองดูทีมบริหารรุ่นใหม่อยู่ห่างๆครับแล้วได้มีการแนะนำทางออกให้ทีมผู้บริหารไปแล้วแต่ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการบริหารจะตัดสินใจกันครับนะผมว่าไอ้วอร์ดดิ้งเนี้ยมันบ่งชี้ถึงครับนิสัยใจคอบางอย่างนะหมอบุญด้วยความเคารพครับไปสน.ห้วยขวางดูสิวันนี้มีพนักงานสอบสวนคนไหนไม่รู้จักบ้างชื่อหมอบุญวนาสินเนี่ยนั่นแหละสิเหตุมันเกิดในท้องที่ครับจุดทำสัญญาเงินกู้ทุกฉบับครับหลายสิบฉบับนะเกิดที่พระราม9ครับนะหมอบุญบอกส่วนตัวอายุมากแล้วไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวอะไรมากก็ตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาหมอบุญต้องขึ้นโต๊ะคุยกับทนายเจ้าหนี้อยู่ทุกวันเลยไม่ใช่เลยนั่นแหละสิเออนะครับเฮ้ยผมว่ามันครับอ่ะนี่ก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะครับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างคณะกรรมการโดยในส่วนของตำแหน่งประธานบอร์ดนะครับ